เนื้อมะเขือเทศของเราพองขึ้นเห็นไหมดูสิเนี่ยเริ่มพองขึ้นแล้วก็จะหมุนเห็นไหมเนี่ยพองขึ้นบวมในขณะที่เขาพองขึ้นเขาก็จะคายน้ำในเนื้อมะเขือเทศของเขาออกมาแล้วน้ำเชื่อมหวานๆก็จะซุกเข้าไปแทนที่มันก็จะมีความอร่อยเกิดขึ้นคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าหลังจากเราเชื่อมมะเขือเทศเสร็จทำไมผลมะเขือเทศไม่ยังเป็นทรงสวยยังไงก็ต้องเหี่ยวต้องแห้งแล้วก็แบนแตะไปหมดแต่นั่นแหละอุดมไปด้วยความอร่อยแล้วก็ความหอมนะคุณผู้ชมไปอ่อนๆแบบนี้คุณผู้ชมไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจว่าน้ำข้างในผลมะเขือเทศออกมาหมดขั้นตอนอาจจะซับซ้อนกว่าการนำไปเชื่อมนะฮะแต่ของคาเฟ่ของเราหลังจากที่คุณมาถึงจุดนี้แล้วอะไรๆก็จะง่ายขึ้นเยอะแล้วคุณสามารถเก็บใส่ขวดโหลครับกินเป็นของที่กินเสร็จแล้วอิ่มท้องโอ้ว้าวได้พี่เราว่าน่าจะอิ่มท้องกว่ามะเขือเทศเชื่อมนะไม่รู้สิแต่มะเขือเทศเชื่อมก็มีประโยชน์นะแล้วก็ดีต่อร่างกายแลบลิ้นสิ อ่ะอันนี้มะเขือเทศของเราปอกเปลือกเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ละเราก็สามารถทำซอสได้แล้วใช่ไหมคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟพอร้อนปุ๊บสเต็ปแรกเลยนะฮะน้ำมันนะครับถึงแม้เราจะบอกว่ารสชาติเนี่ยวันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นไทยๆนะผมรู้สึกว่ากระเทียมมันหอมมันอร่อยมากจริงๆต้นตำรับอาจจะใส่ไม่เยอะเขาไม่ใส่แต่ขอเถอะมันเข้มข้นมากมันหอมอร่อยจริงๆใช่คืออิตาเลียนจริงอาจจะใช้แค่กลีบสองกลีบเนาะครับแต่เราเนี่ยสับละเอียดมาทั้งมัดเลยนะฮะมาใส่เลยนะผัดรวมกับหอมใหญ่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดจนกระทั่งส่วนผสมของเรามีกลิ่นหอมสังเกตง่ายๆว่าหอมใหญ่ของเราเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีใสขั้นตอนนี้สำคัญแล้วก็อยากให้คุณใจเย็นนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเททุกอย่างลงไปรวมกันเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยถึงเครื่องเนาะแต่ถ้าเกิดเราผัดก่อนนะคะมันจะหอมแล้วก็อร่อยมากอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสดูนะว่ามะเขือเทศเมื่อเวลามันพองแล้วเนี่ยลักษณะของเม็ดมะเขือเทศเนื้อมะเขือเทศเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นลูกๆน้ำเนี่ยใสอยู่นะคุณผู้ชมถ้าน้ำจากมะเขือเทศออกแล้วมีความเปรี้ยวมาด้วยยังไงน้ำเชื่อมก็จะไม่เหนียวหนึบไม่ตกทรายไม่ขึ้นเกล็ดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเคี่ยวไปจนกระทั่งน้ำที่มีอยู่ในน้ำเชื่อมเราเหยออกไปเหลือเป็นความเข้มข้นจะทำให้มะเขือเทศเชื่อมของเราเนี่ยเก็บได้นานมากโดยที่ไม่เสียแล้วก็ไม่ขึ้นลาด้วยนะคุณผู้ชมเอาละครับตอนนี้หอมมากๆเลยนะฮะตัวหอมใหญ่กับกระเทียมนี่คือสุกกำลังดีละตัวมะเขือเทศนะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยฮะเอาละครับเราต้องผัดให้เขาเข้ากันหน่อยนะจากนั้นก็ไฟอ่อนๆแล้วค่อยๆเคี่ยวได้ละเห็นไหมครับมะเขือเทศเริ่มเหี่ยวๆแล้วเนี่ยเริ่มเหี่ยวๆแสดงว่าน้ำตาลเริ่มเข้าไปแล้วแล้วเริ่มไปรัดแล้วนะคุณผู้ชมดูสิเริ่มเหี่ยวแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้าไปอยู่ข้างในประเดี๋ยวจะฉ่ำแล้วก็แดงขึ้นแล้วก็ดูน่ารับประทานประเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยเราจะตักมะเขือเทศที่ได้ที่แล้วทีละผลวางบนตะแกรงเพื่อน้ำเชื่อมที่เหลืออยู่เนี่ยตกลงไปให้หมดแล้วก็เหลือแต่ความฉ่ำของมะเขือเทศทีละผลนะครับเอาละครับพอผัดจนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบกระหวานนะฮะใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใบทามอันนี้เป็นแบบแห้งเนาะโอเคเราใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนให้เขามีกลิ่นหอมนะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะสังเกตว่าน้ำของเขาจะเพิ่มออกมาค่ะถูกไหมฮะแล้วก็พอได้ที่ปุ๊บแล้วเราค่อยปรุงรสละกันบางคนก็บอกว่าอยากใส่พวกเครื่องเทศสดก็สามารถใส่ได้เหมือนกันหายากอ่ะใช่ก็ใส่ตอนจะเสร็จก็ได้ครับแล้วก็ใส่เครื่องแห้งก็ได้มันก็จะหอมมันจะเป็นความหอมคล้ายๆกันแต่คนละแบบแล้วเราก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมะเขือเทศของเราสุกนุ่มถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้สีที่จัดขึ้นกว่านี้ก็อาจจะใส่โทเมโทเพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นเพิ่มลงไปด้วยก็ได้แต่วันนี้ของเราเน้นแบบธรรมชาติเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพักบนตะแกรงแล้วยายคุณผู้ชมดูเนี่ยมะเขือเทศจะเหลือผลเท่านี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจะรับประทานอย่างนี้เลยก็ได้หรือบ่ายๆคุณผู้ชมชงน้ำผึ้งผสมมะนาวเอามะเขือเทศเชื่อมเนี่ยนะคะใส่ลงไปที่ก้นแก้วค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เหลือก็เก็บใส่กระปุกปิดสนิทเอาเข้าตู้เย็นไว้คุณผู้ชมอยู่ได้นานทีเดียวเป็นเดือนๆเอาเถอะค่ะรุ่นพวกเราแล้วของแบบนี้ได้แต่ชื่นชมวันละชิ้น2ชิ้นก็น่าจะพอนะคะผัดจนกระทั่งผักของเราเริ่มนุ่มแล้วนะเราค่อยปรุงรสครับผมเราปรุงยังไงบ้างครับ
หลักๆนะคะมีแค่เกลือเกลือกับพริกไทยแล้วก็เคล็ดลับจริงๆที่อยากจะบอกคือน้ำตาลทรายนิดหน่อยจะช่วยทำให้ซอสคองกาเซ่ของคุณกลมกล่อมขึ้นบางทีตัวมะเขือเทศค่ะเปรี้ยวเกินไปใช่แล้วได้มะเขือเทศมาเปรี้ยวก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะฮะแล้วก็ปรุงรสละกันเรียกได้ว่าตามความชอบนะครับจากนั้นเนี่ยนะคะจัดเสิร์ฟจัดเสิร์ฟได้เลยนะฮะวันนี้พวกเราเสิร์ฟง่ายๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องมีโปรตีนเนี่ยก็อาจจะมีมีทบอลสักนิดหน่อยปั้นปุ๊บโยนลงไปในนี้ได้เลยไหมฮะเอาใส่หม้ออบร้อนก็ได้ค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆๆแล้วก็พอออกมาเสร็จปุ๊บสุกใช่ไหมก็เอาซอสใส่แล้วก็วางข้างบนก็อร่อยนะเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมสำหรับทุกรูปแบบนะฮะค่ะเราตักเสิร์ฟเลยนะครับโอ้โหอยู่ท้องกว่ามะเขือเชื่อมแน่นอนเนาะแต่เราเชื่อว่าอร่อยไม่แพ้กันครับผมโหระพานะครับช่อสวยๆเลยเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูพาสต้ากับซอสคองกาเซ่ครับของดีๆตำรับเก๋ๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมได้ชมไปทำชิมนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23จำชื่อรายการไว้นะคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ